โอ้ยคันเพิ่นได้บานแล้วพุ่นน่ะค่ะง่ามหลายตอนนี้ตีหาเวลาตีหาสีมันก็เลยออกมาบ่งามค่ะพุ่นน่ะที่แท้เป็นดอกอันนี้งามอีหลีเด้อค่ะคันแม่นเต็มไปเบิดมองนี่แฮงสิงามถ้าเขาไม่ถอนทิ้งก่อนนะคะ3ต้นเนี่ยโอ้แต่อีกนานคิดว่าไม่รอดมือเขาหรอกเขาต้องถอนทิ้งดูใบค่ะเหมือนกับใบดอกรักบ้านเราเลยคือเป็นมิลกี้วีดเหมือนกันเลยคือจะมีน้ำนมค่ะชอบกินดอกเขาก็อร่อยแล้วก็ชอบกินฝักอ่อนๆของเขาอร่อยจริงๆเนี่ยค่ะมีอยู่หลายต้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงฝั่งนั้นอีกปีที่แล้วไม่เห็นนะแต่คงไม่นานเขาจะถอนทิ้งเสียดายจังเลยแต่ไม่เป็นไรมีที่ให้เก็บต้องเก็บฝักเข้ามาต้มมันหวานอร่อยค่ะก็เป็นดอกกระเทียมก้านตรงนี้ยังพอที่จะเอาไปต้มได้แต่ตรงนี้แก่แล้วค่ะถ้าถอนขึ้นมาเนี่ยหัวคงจะใหญ่มีอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นและตรงนั้นมันจะมีอยู่กระจัดกระจายค่ะแต่ว่าไม่มีตรงจุดเดียวเยอะๆตอนที่มาอเมริกาปีแรกน่ะจะเห็นต้นหอมใบบ่เริ่มเลยค่ะใบเท่า2นิ้วนี้นะกอบ่เริ่มเลยแล้วก็จะมีหัวหอมเล็กๆค่ะอยู่บนเนี้ยแต่ในเมืองนี้หมายถึงในเรารอบๆอพาร์ตเมนต์เนี่ยจะไม่มีหอมแบบนั้นโอ้เมื่อวานไม่ได้ลงมานึกว่ากลีบเขาจะเหี่ยวแล้วค่ะยังสวยสีจะสดกว่าวันนั้นอุ้ยสวยจังยิ่งจะรีบไปเก็บภูเขาตรงจุดอื่นก่อนมันจะสายโอ้สวยนะเนี่ยค่ะมีอยู่2ต้นเอ๊ะเดี๋ยวไปดูตรงนี้สิมีภูเขามั้ยน้องมาโอ้สวยจริงๆไม่มีผึ้งสักตัววันนี้ไม่ใช่วันนี้วันก่อนก็ไม่มีผึ้งสักตัวอุ้ยสวยชมก่อนแล้วถึงจะเดินไปเก็บภูเขาน่าค่ะสวยจังเลยเอาไว้อีกสัก 4-5 วันจะมาเก็บเมล็ดของผักเสี้ยนฝรั่งหรือกาลิกมัสตาร์ดนะคะเอาไปโรยในกระถางเนี่ยเม็ดงามจังเลยงามมากเลยเนี่ยเอาไปโรยในกระถางเผื่อเขาเกิดขึ้นมายังได้เก็บยิ่งเก็บเขายิ่งแตกค่ะนี่ดูใบตอนนี้เริ่มแก่แล้วแต่เก็บไปคั้นแทนน้ำยะนางได้ตรงนี้แหละค่ะที่วันก่อนกลุ่มที่มาชุมนุมตรงเนี้ยค่ะถ้าลงมาเนี่ยจะรู้ว่าคนจะเยอะแต่มองมาจากมุมบนแล้วมันก็จะมีคนนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะแล้วพื้นเป็นแบบนี้แหละที่เขานอนราบคว่ำหน้าลงเพราะนั้นเรือตำรวจวันนี้น้ำลดมีหาดให้เป็ดให้ห่านให้นกมาอาบน้ำแต่มองแล้วไม่มีห่านพ่อแม่ลูกไม่มีค่ะคงล่องลอยไปที่อื่นแล้วค่ะอากาศดีเวลาตอนนี้น่าจะประมาณ6โมงโอ้ไม่ใช่ค่ะน่าจะประมาณ 5:30 นก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังไม่มาถอนทิ้งยังอยู่เหมือนเดิมตรงนั้นก็มีห่านอีกคู่นึงแต่ว่าไม่ใช่ห่านที่มีลูกโหงามจังงามจังเลยมะรืนนี้ถึงจะมาเก็บยอดไปแกงสวนยาค่ะสวนยาไม่มีใครมาแย่งเก็บโอ้จนป่านนี้ยังไม่เหี่ยวเลยเหมือนดอกพลับพึงบ้านเราจังเลยยังไม่เหี่ยวที่เขายังปล่อยให้รกอยู่แบบนี้เพราะเดี๋ยวเขาต้องมาถอนออกแล้วก็เอา
ดอกไม้อื่นมาลงค่ะโหดูพุ่มเนี้ยพุ่มนี้เท่ากับลูกวอลเลย์บอลเลยเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นแล้วนึกถึงลูกบอลที่อยู่บนยอดตึกที่ทำสแควร์ที่เขาใช้เคาน์ดาวน์ค่ะคล้ายเลยสวยนะเนี่ยโอ้สวยจังเลยเนี่ยเป็นหาดอีกครอบครัวนึงไปดูซิมีลูกน้อยไหมไม่มีค่ะเนี่ยเขาเป็นครอบครัวนะเนี่ยค่ะ4ตัวเนี่ยจากฝูงนำดูบรรยากาศสิคะอากาศดี80เหมือน80ฟาเรนไฮต์เหมือนกัน2ขวดเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้ค่ะอากาศคืนเป็นดอกแล้วแล้วต้นนี้ก็ออกดอกแล้วค่ะโหยเก็บกินไม่ได้แล้วแก่เกินแล้วค่ะแก่เกินนี่ผักกาดหอมตรงนี้ก็สวยยังสวยอยู่ไว้วันหลังค่อยมาเก็บไปแกงลิ้นปี่อันนี้จะเก็บนึกไม่ออกค่ะเก็บเดี๋ยวเอาไปปนกับใบหม่อนจะเก็บไปแกงจะแกงใบเขี้ยวสิงโตค่ะจะลองแกงดูไปเก็บที่อื่นนะคะโหเหี่ยวแล้วค่ะเพิ่นบ่มาหดน้ำสงสัยที่ได้ปลูกเองละบาดนี่ว้ายเสียดายแท้ค่ะเพราะว่า2มื้อนี้อากาศร้อนแค่นี้ก็ได้กินแล้วค่ะโอ๊ยนั่งนั่นจูงหมาไม่หยุดหมาก็เลยเห่าแล้วนี่กับพ่ออะไรค่ะจะไปเก็บใบหอมด้วยหรือเปล่าไม่ได้เอากันไก่มากแกงขี้เล็กนี่ต้องใส่ใบหอมกับใบผักชีลาวเส้นอันเนี้ยเส้นอันเนี้ยมันจะหลุดออกเป็นเส้นๆนะคะเส้นสีฟ้าเนี่ยมองหันไว้มาเอามือหนาไว้ถามว่าเก็บมือหนาเอาไปเอากลิ่นค่ะดกนะปีนี้แต่มันเปรี้ยวจังเลยเปรี้ยวน่าเสียดายที่ปีนี้เขาถอนธงเทงยักษ์ออกไปหมดเลยค่ะเมื่อปีที่แล้วนี่ยังได้มาเก็บเอาไปใส่ส้มตำอร่อยลูกดิบๆไม่ได้หมายถึงราสเบอร์รี่นะคะหมายถึงธงเทงยักษ์น่ะดูลูกนี้โตทุกทีจะอยู่ตรงนี้ค่ะธงเทงปีนี้ไม่มีเลยไม่มีก็น่าจะมีซากบ้างเพราะว่ามันจะมีเมล็ดหล่นลงนะคะไม่มีเลยนี่มันฝรั่งกำลังจะออกดอกเนี่ยเมื่อกี้เก็บผักชีลาวไปจากตรงนี้ค่ะ
มันฝรั่งกำลังจะออกดอกคงเทงไม่มีน่าเสียดายมากเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกมะเขือเทศที่เขาปลูกไว้เขาไม่เก็บกินอยู่แล้วค่ะแล้วเมื่อกี้เขาเก็บใบใช้ไปจากตรงนี้เอากลิ่นค่ะสีสวยนะสีม่วงเข้มผักชีลาวก็ยังพอมีให้เก็บแต่เนี่ยเหมือนภูคาวมากเลยแต่ไม่ใช่นะคะอันนี้ดอกอะไรก็ไม่รู้เหมือนดอกคาร์เนชั่นนะคะแต่ไม่รู้ว่าใช่คาร์เนชั่นหรือเปล่าทำไมดอกเล็กๆ เนี่ยค่ะเหมือนเอาไปจุ่มสีเลยเหมือนคาร์เนชั่นเลยสวย